ใช่ครับใช่ก็โอกาสที่ดีครับว่างกันพร้อมๆกันก็ไปก็ชวนๆกันไปครับไม่ค่อยได้ไปด้วยกันบ่อยใช่ครับใช่ครับหลังๆนี่ต่างคนต่างทำงานด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยครับก็เลยแบบว่านานๆทีเราได้มีโอกาสนัดกันไปหรือไงก็นัดกันไปครับไม่ได้บังเอิญเจอครับครับนัดกันบังเอิญเจอนี่ก็โอ้โหนะฮะบุพเพสันนิวาสเหลือเกินนะอันนี้ใครเป็นคนเริ่มนัดจริงๆก็ผมก็คุยกับน้องแหละครับว่าจะช่วงวันอาสาจะไปไหนหรือเปล่าอะไรเงี้ยก็คุยกันนัดกันอะไรประมาณนี้ช่วงนี้ไม่ได้ถ่ายละครด้วยกันเวลาว่างหรือยังถูกใช่ครับใช่แล้วน้องก็ละครอีกเรื่องนึงของน้องก็หนักด้วยใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยว่างมาด้วยล่าสุดคุณหญิงร้องไปเที่ยวงานดีๆด้วยกันด้วยใครนะครับนาเดชยาไปงานดีๆอ๋อใช่ครับไปทำไมอยู่ก็วันนั้นฉุกละหุกนะครับผมก็เรียกว่าพี่กี้นะครับผมพี่กี้พี่ป๊อกก็ชวนไปก็เลยแบบไปก็ไปอะไรเงี้ยก็เลยไปกันก็พี่สาวผมยาก็ไปด้วยนะฮะเป็นฟิลเราป่ะคะไปแล้วไม่ใช่ผมไปเพราะผมอยากเต้นเราเต้นสิครับผมเต้นครับเต้นไม่ให้ถ่ายอ่ะผมก็แบบไม่ค่อยสะดวกครับเราอยากไปเอนจอยกับตัวเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยแล้วผมก็อีกอย่างผมก็ไม่รู้ว่าถ่ายไปแล้วจะไปทำอะไรใช่ไหมอันนี้ก็คือไปเต้นด้วยกันสองคนเลยยังต้องเต้นเต้นด้วยกันหลายคนเลยครับพี่เต้นด้วยกันหลายคนแต่เราไม่ค่อยเห็นนะเด็กระยะในมุมนี้มีคือมันเป็นอีกหนึ่งที่อยากทำผมว่าจริงๆแล้วผมก็แอบไปคอนเสิร์ตหลายคอนเสิร์ตเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะบางคอนเสิร์ตอาจจะแบบคนอาจจะไม่ค่อยเห็นหรือว่าอาจจะไม่ค่อยเป็นที่รู้จักของคนอื่นอะไรเงี้ยก็เลยอาจจะไม่ค่อยมีคนรู้ไม่กลัวนะครับผมเราก็แบบไม่ได้ไปแบบเมาเละเทะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็ยังแบบสนุกมีสติอยู่อะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบเขาเรียกประสบการณ์อีกแบบนึงในชีวิตอะไรเงี้ยก็เต็มที่กับมันติดใจไหมคะอยากต่อไปแมตช์หน้าไปอีกไหมคะถ้ามีแบบว่าโอกาสดีๆนะครับผมไปแล้วรู้สึกปลอดภัยจริงๆแล้วครั้งนี้ไปก็เราก็ไม่ได้อยู่ในโซนที่แบบว่าคนพลุกพล่านมากนะครับเราก็อยู่ในพี่ป๊อกกับพี่กี้ก็พาไปที่แบบโอเคอยู่ข้างบนอะไรเงี้ยก็ห่างไกลจากประชาชนหน่อยอะไรเงี้ยก็ได้แบบว่าเป็นตัวของตัวเองด้วยในระดับนึงเวลาไปงานแบบนี้เราต้องแบบรู้เรื่องระมัดระวังอะไรไปเซิร์งไปเซิร์งระมัดระวังอะไรพิเศษไหมคะแบบไปงานแนวนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่เชิงต้องระมัดระวังอะไรขนาดนั้นนะครับ อย่างหนึ่งคือเราไม่มีอะไรนะเราไปเอนจอยกับเพลงแล้วก็ตั้งใจว่าเหมือนกับไปเต้นอะไรเงี้ยเป็นคาร์ดิโอไปในตัวอะไรเงี้ยห่วงน้องไหมคะคอยดูแลยากพิเศษไหมก็ต้องระวังบางทีก็มันก็หลายคนหลายเขาเรียกว่าสภาวะของคนมันแตกต่างกันนะในงานอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูหน้าดูหลังดูอะไรเงี้ยบางทีคนแบบมีสติบ้างไม่มีสติบ้างอะไรเงี้ยเราก็ต้องดูแลกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ต้องขอเขาต้องขอแม่ปลาเลยไหมคะไม่หรอกครับผมว่าน้องก็น่าจะบอกแม่เขาอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับผมใช่ก็เราก็บอกแม่เขาด้วยว่าเดี๋ยวจะไปงานนี้นะครับอะไรเงี้ยครับโอเคนะไอ้หนึ่งเรื่องมีแหวนซื่อทำเมียไปแล้วครับก็ตามที่น้องบอกครับผู้ใหญ่ให้มาครับจริงหรอตอนที่ซื้อนี่มันมีความหมายยังไงตั้งใจกันแหวนนพเก้าครับก็จะไม่ผิดนะฮะแหวนนพเก้าก็จะเป็นเรื่องของแบบหลายๆอย่างให้มันแบบว่าทุกอย่างมันดีปลอดภัยมีโชคมีลาบอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ไม่ใช่แหวนแทนใจไม่หรอกครับไม่หรอกถ้ามองเป็นเครื่องประดับก็เป็นเครื่องประดับครับถ้ามองเป็นแทนใจก็มองเป็นแทนใจก็ได้ครับไม่มองเป็นแทนใจงั้นมองเป็นแทนใจได้ไหมแล้วแต่ฮะไม่ใส่เป็นคนเป็นไม่ได้แบบไม่ได้ถึงขนาดต้องนัดกันแต่งตัวครับแต่ว่าถ้าแบบบังเอิญแต่งมาเหมือนกันก็จะเป็นโมเมนต์ประมาณนั้นนะครับนอกจากนพเก้าเรามีแหวนเพชรไหมฮะอื่นต่างๆไม่มีเลยครับไม่มีมีอะไรที่เหมือนกันเป็นคู่ไม่มีเลยครับจริงๆน้องเหมือนแบบว่าแอบมีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยได้ใส่ชนกันสักเท่าไหร่ก็ด้วยแหละครับใช่ครับใช่